การถูกเรียกว่าตุ๊ดนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาจะพูดถึงเราได้แต่คุณเชื่อเลยค่ะว่าโลกใบนี้ถ้าไม่มีอะไรที่แตกต่างกันน่ะโลกใบนี้จะอยู่เท่านี้เท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันเริ่มจากการที่เรารู้ว่าเรามีความสุขกับอะไรเรารู้ว่าเราเป็นส่วนผสมของอะไรมันทำให้พัดมั่นใจขึ้นนะคะว่าพัดจะก้าวไปข้างหน้ายังไงพัดอาจจะชอบแต่งตัวแบบนี้โดยที่คนอื่นอาจจะมองว่ามันประหลาดแต่พัดไม่ได้ทำให้คนอื่นต้องชีวิตแย่ลงหรือป่วยขึ้นนั่นถ้าสมมติป่วยทางจิตใจคือคุณเองมันไม่ใช่เราถ้าป่วยทางร่างกายโอเคฉันเป็นแบคทีเรียค่อยมาว่ากันเราใช้ชนุดมเนี่ยค่ะเป็นตัวสื่อในการเป็นนักร้องของเราพอเรามีโอกาสแล้วเราคงไม่อยากทำมันให้เป็นแค่สิ่งบันเทิงเฉยๆเราอยากมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่เราใช้อาชีพนี้ทำด้วยมันก็มีเพลงหนึ่งคือเพลงคนบาปค่ะที่พูดถึงตัวตนพูดถึงการให้เกียรติกันการอยู่บนโลกใบนี้ครับมันจะมีท่อนที่เราชอบมากคืออาจจะเสียเวลาหากได้ทำตามใจสุดมันอย่างที่คิดแปลกบางเรื่องที่ทำอย่าปลักปล้ำว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ผิดบางคนที่สักเต็มตัวที่ออกจากบ้านมาเขาก็โดนตำรวจเรียกแล้วบางคนยังไม่ทันทำอะไรเลยค่ะเขาก็โดนถูกกล่าวหาแล้วแค่ภายนอกเรารู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนเขามีส่วนที่มันเป็นเซนซิทีฟตรงนี้ครับพออะไรที่มันแตกต่างปุ๊บเขาไม่กล้าที่จะออกมานี่คือมันทำให้ความครีเอทิวิตี้มันหายไปหมดเลยเราก็เลยคิดว่าเราอยากทำตรงนี้ออกมาเพื่อให้โลกมันสดใสมากขึ้นโลกให้มันมีสีสันที่มันมีอะไรแปลกใหม่มาตลอดเวลาได้พัดเป็นเพศอะไรบางครั้งเราบอกว่าใช่ฉันเป็นตุ๊ดคุณก็จะจัดเราเลยว่าเราจะต้องเต้นแบบนี้เราจะต้องกรีดการ์ดโวยวายตรงนั้นมันทำให้เราอยู่ในกรอบมากในกรอบของเราหมายถึงเราไม่มีโอกาสที่ได้พิสูจน์เลยว่าเราสามารถเก่งทางด้านไหนได้เราไม่สามารถบอกโลกใบนี้เลยว่าฉันสามารถเป็นอย่างนี้ได้อย่างอื่นด้วยแบบที่คนอื่นที่เพศอื่นก็เป็นกันอะไรเงี้ยครับถ้าพูดจริงๆเราไม่มีเราไม่มีตรงนั้นเราไม่มีเพศตรงนั้นที่มาจำกัดเราครับทุกคนมนุษย์ทุกคนออริจินอลในตัวเองค่ะเราควรเคารพกันในเรื่องนี้พัดดีต่อไปคงทนไม่ไหวบางครั้งคิดว่าอ่ะชนุดมต้องมีแฟนคลับเป็นตุ๊ดหรือไม่ผู้หญิงแต่จริงๆแล้วคือผู้ชายแบบผู้ชายแมนๆมีครั้งนึงที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ผู้ชายก็จะแซววิววิวแล้วก็แบบอ่ะทุกคนใครที่กรี๊ดเมื่อกี้ค่ะใครที่แซวเมื่อกี้เจอกันหลังเวทีนะคะที่ฉันเรียนต่อยมวยมาทุกคนก็เงียบไปหลังจากนั้นเขาก็เดินกลุ่มผู้ชายพวกนั้นก็เดินมาที่หลังเวทีตอนจบปรากฏว่าเดินออกมาแล้วพี่เป็นตุ๊ดที่โคตรเท่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำแบบมันทลายอะไรบางอย่างได้ค่ะมันบอกเราได้ว่าเราสามารถทลายความเพศที่มีที่สิ่งที่มันมีได้ว่าฉันเป็นแบบนี้แล้วคนที่จะสนใจฉันจะต้องเป็นแบบเดียวกับฉันไม่เลยค่ะมันทำให้คนมองข้ามตรงนี้ไปแล้วมองที่คุณค่าของผลงานมากกว่าแม้คนทั่วไปอาจไม่คุ้นชินแต่ด้านของเราหมายถึงเราต้องรู้ร่างกายตัวเองว่าถ้าทรงแบบฉันอย่างนี้กางเกงแบบนี้หุ่นแบบนี้ในช่วงณเวลาตอนนี้ที่ฉันอ้วนหรือผอมก็ตามเนี่ยฉันต้องใส่อะไรที่ออกมาดูดีสุดท้ายก็โดนใส่ร้ายหาว่าผิดถ้ารู้สึกว่าการไม่มีกรอบการไม่มีกรอบหมายถึงแบบการขยันที่จะค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราไม่เคยจัดตัวเองว่าฉันจะต้องฟังเพลงแบบนี้เท่านั้นฉันจะต้องแต่งสีดำเท่านั้นฉันจะต้องแต่งแบบนี้เท่านั้นหรือฉันจะต้องกินแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่านี่คือการค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราได้ทดลองสิ่งใหม่ๆเราได้เห็นอะไรใหม่ๆโดยที่เราไม่เอาคำอื่นของคนอื่นมาจัดเราว่าเราต้องอยู่แค่เท่านี้เราให้ค่ากับตัวเองเรามองว่าเราทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างมากเรามองว่าเราสามารถหยุดได้แล้วไปต่อได้จากการที่เรากล้าที่จะค้นหาตัวเองเราพูดได้เลยว่าแม้มันเหนื่อยมากแล้วมันเจ็บปวดมากแต่ถ้าเราจะเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วเราไม่รู้สึกตรงนี้เราก็ถือว่าเรายังไม่เจอตัวเองฉะนั้น reflection of yourself หรือ of myself ของพัทก็คือตรงนี้ค่ะการไม่มีกรอบการที่จะกล้าไปข้างหน้า